ปรัชญาของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ว่าการศึกษาคือความเจริญงอกงามการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเรียนรู้ความรู้และนวัตกรรมเป็นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคนี้จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงโลกไปสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ทำให้มหาวิทยาลัยต้องขยายหลักสูตรและกระจายโอกาสทางการศึกษาสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามในฐานะเป็นศูนย์บริการทรัพยากรการเรียนรู้จัดหาวิเคราะห์จัดการและให้บริการสารสนเทศที่ครอบคลุมในทุกรูปแบบไม่ได้หยุดนิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรได้มีการพัฒนาเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงในหลายสมัยพัฒนาการให้บริการแบบไร้พรมแดนเพิ่มแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งภูมิปัญญาของสังคมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการแก่ชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยหน่วยบริการอาคารวิทยาพัฒนาจึงก่อกำเนิดขึ้นจากดำริของรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณคณบดีคณะศึกษาศาสตร์โดยในช่วงต้นปี2556ได้แจ้งต่อดร.สุริทองศรีสะอาดผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการในขณะนั้นว่าจะให้พื้นที่บริเวณชั้น1และชั้น2อาคารวิทยาพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ของสำนักวิทยาบริการให้บริการแก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับผู้บริหารสำนักวิทยาบริการกับความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้เกิดพื้นที่เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาได้ประชุมหารือร่วมกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2556เป็นต้นมาและเมื่ออาคารวิทยาพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ก่อสร้างแล้วเสร็จมีพิธีเปิดอาคารในวันที่11กรกฎาคม2556หลังจากนั้นได้มีการประชุมหารือในการดำเนินการจัดบริการสารสนเทศพิจารณารายการครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุดตามงบประมาณที่คณะศึกษาศาสตร์ได้รับมีข้อสรุปร่วมกันว่าแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวนี้ใช้ชื่อว่าสำนักวิทยาบริการหน่วยบริการอาคารวิทยาพัฒนาตั้งอยู่ณอาคารวิทยาพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเน้นรูปแบบทันสมัยทั้งวัสดุครุภัณฑ์และบริการเครือข่ายออนไลน์ให้เป็นรูปแบบดิจิตอลเลิร์นนิ่งพาร์คโดยมีมติการดำเนินงานดังนี้คณะศึกษาศาสตร์รับผิดชอบด้านอาคารสถานที่บุคลากรและวัสดุครุภัณฑ์ส่วนสำนักวิทยาบริการรับผิดชอบด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการจัดให้บริการโดยทรัพยากรสารสนเทศจะคัดเลือกเฉพาะฉบับพิมพ์ใหม่ล่าสุดที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนณเขตพื้นที่ในเมืองย้อนหลังไม่เกิน5ปีสำนักวิทยาบริการรับผิดชอบกำกับติดตามดูแลประสานงานการดำเนินงานและการจัดให้บริการเช่นเดียวกับหน่วยบริการศรีสวัสดิ์เป็นการเพิ่มหน่วยบริการใหม่อีกแห่งหนึ่งที่มีรูปแบบการจัดบริการที่ทันสมัยทั้งวัสดุครุภัณฑ์ทรัพยากรสารสนเทศให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่สวยงามใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมิลเลนเนียมและใช้ระเบียบข้อกำหนดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับสำนักวิทยาบริการด้านการบริหารจัดการมีคณะกรรมการบริหารจัดการตามคำสั่งคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่1994/2556มีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ประธานกรรมการมีรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรองผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพสำนักวิทยาบริการพร้อมคณะเป็นกรรมการดำเนินการเพื่อการดำเนินงานให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกและให้ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำนักวิทยาบริการมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการเพื่อจุดมุ่งหมายสู่องค์กรการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงบริการให้ครอบคลุมทุกหลักสูตรของทุกคณะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญส่งเสริมมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางวิชาการวิชาชีพทักษะชีวิตคุณธรรมจริยธรรมดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการศึกษาส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป